โอ้เป็นไงยังยังบ่อยอยู่โอ้ยนี่บ่อยเลยนะถ้าเป็นผู้จัดการวันนี้ผมยังบ่อยกว่าคือผู้จัดการวันนี้เขาของผมไปกับคุณกิ๊บบ่อยกับผมอีกนะแต่ว่าคือมันเป็นเรื่องปกติแหละครับเพราะว่าคนที่ไปกับคุณกิ๊บหลายๆคนดันเป็นเพศชายก็จริงแต่เป็นคนที่ไม่รู้จักคนก็เลยให้ความสนใจน้อยไอ้ผมเนี่ย1เดือนไปที2ครั้งอย่างเงี้ยคนก็จับตามองละว่าเอ๊ะยังไงแต่ว่าบริสุทธิ์ใจครับเพราะว่าถ้าจะตั้งใจไม่ให้พวกพี่นักข่าวเห็นนะผมไม่ไปที่ละโหฐานมันนั้นหรอกก็ไปที่รับตาคนดีกว่าแต่ว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆคนละคันนี่ไงนั่นไงนั่นไงโอ้ขอโทษครับคุณโตโน่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างงี้ครับคือจริงๆจะบอกรายละเอียดมันก็คงแปลกๆก็คือเอาว่าเราแวะไปส่งเขาครึ่งทางมากกว่าคือเขามีรถตู้ครับแล้วเพื่อนเขาอ่ะต้องไปลงก่อนแต่ในรถเนี่ยไม่ได้มีกัน2คนนะมีกัน 3-4 คนแล้วเราก็เลยบอกว่าอ่ะให้รถตู้ไปส่งเพื่อนก่อนที่ครึ่งทางแล้วเราเอาไปหย่อนเขากลางทางให้รถตู้ไปส่งเขาอีกทีนึงก็คือทางเดียวกันไปด้วยกันแล้วไม่ต้องห่วงเลยว่าน่าเกลียดเพราะมีทั้งเพศหญิงเพศชายในรถใช่ครับอืมใช่พี่ไม่งั้นก็ติดฟิล์มดำปื๊ดไปแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นของคู่กันไปแล้วนะคือถามจริงจะเบื่อไหมก็ไม่กล้าตอบว่าเบื่อยังไม่มีใครสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าจริงๆผมชอบที่จะตอบเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วเราพยายามเลี่ยงที่จะเอาชีวิตคนอื่นเข้ามาตอบเกี่ยวข้องเพราะเรากลัวว่าสิ่งที่เราตอบมันจะบิดเบือนหรืออาจจะไปกระทบกับเขาคือเป็นไม่ได้ผมก็ย้ำที่ว่าย้ำของความเป็นเพื่อนที่ดีไม่ว่าเขาจะไปจบหรือว่าเขาจะจบที่ผมจบที่ใครอะไรก็แล้วแต่ผมก็ยินดีที่เป็นเพื่อนที่ดีของเขาแน่นอนอืม